อะไรจะจบทั้งหลายแม่ต่อยอดมาถึงวันนี้เลยวันที่เราจะพูดถึงนรกเนาะเพราะว่าได้พูดถึงนรกตั้งเรียกว่า8ขุมได้กล่าวไว้หมดแล้วมหานรกมี8ขุมอธิบายให้ฟังตั้งแต่ขุมที่1ถึงขุมที่8เรียบร้อยแล้วญาติโยมทั้งหลายที่นี้นรก8ขุมนั้นเป็นนรกที่เป็นนรกที่เป็นหลักๆนะเป็นขุมใหญ่ๆนะญาติโยมทั้งหลายเรียกว่าเป็นนรกขุมใหญ่ๆที่นี้ยังมีนรกที่เป็นขุมบริวารคือเป็นนรกที่อยู่รอบๆมหานรกทั้ง8ขุมนั้นเป็นนรกที่เรียกว่านรกบริวารล้อมรอบมหานรกทั้ง8ขุมแต่ละขุมของมหานรกมีอุสุทนรกล้อมรอบ4ทิศนะแต่ละขุมของมหานรกทั้ง8ขุมนั้นจะมีมหานรกชื่อว่าอุสุทนรกนี่ล้อมรอบ4ทิศทิศละ4ขุมรวมเป็น16ขุมอันนั้นแหละญาติโยมทั้งหลายเรียกว่ามหานรกทั้ง8ขุมนี้แต่ละขุมจะมีนะอุสุทนรกล้อมรอบ4ทิศ4ทิศก็มีทิศละ4ขุมรวมเป็น16ขุมฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็สรุปรวมว่ามหานรกขุม1มีอุสุทนรกล้อมรอบ16ขุมฉะนั้นมหานรก8ขุมจึงมีอุสุทนรกรวมเป็น128ขุมญาติโยมทั้งหลายก็ลองคิดดูกันแล้วกันว่านอกจากมหานรก8ขุมแล้วยังมีนรกที่เป็นนรกล้อมรอบมหานรกนี้ถึงอีก128ขุมฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอุสุทนรกนี้ที่ล้อมรอบเป็นบริวารของมหานรกมีชื่อเหมือนกันนะล้อมรอบมีชื่อคล้ายๆกันก็จะมีโทษต่างกันเพียงโทษหนักโทษเบาตามขั้นของมหานรกฉะนั้นอาตมาพระมหาธีรนัทจะพูดถึง อุสุทนรกที่ล้อมรอบมหานรกเพียง16ขุมเท่านั้นญาติโยมทั้งหลายเอาละมาฟังกันดูนะอันนี้เป็นนรกที่ไม่ได้ใหญ่เหมือนกับมหานรก8ขุมนั้นแต่เป็นนรกที่อยู่รอบๆมหานรกคือเป็นผู้ที่มีกรรมลดหลั่นกันลงมาจากมหานรกนั่นเองมาดูก่อนญาติโยมทั้งหลายมาดูก่อนว่าเริ่มต้นนี้จะเริ่มต้นที่นรกนะขุมที่1ที่เป็นอุสุทนรกอุสุทนรกขุมที่1ล้อมรอบมหานรกทั้ง8ขุมก็คือ1คูฏนรกหรือคูฏนรกแปลว่านรกอาจมอาจมก็คือนรกขี้นรกขี้นี่แหละขี้เหม็นๆนี่แหละญาติโยมทั้งหลายแม้ชื่อเพราะทีเดียวคูฏนรกหรือคูฏนรกนรกอาจมนะนรกที่มีแต่ขี้นี่แหละญาติโยมทั้งหลายมาดูก่อนเลยวันนี้บอกเรื่องกรรมก่อนว่าทำกรรมทำเวรทำบาปทำชั่วอะไรไว้มันถึงต้องไปอยู่ในคูฏนรกหรือว่านรกขี้นี่เต็มไปด้วยขี้เหม็นๆนี่แหละมาดูเวรดูกรรมดูความชั่วซะก่อนในนรกขุมนี้คูฏนรกนี้สัตว์นรกที่อยู่ในนรกขุมนี้แต่ก่อนนะแต่ก่อนเป็นมนุษย์นี่แหละเคยถูกท่านผู้ใหญ่เช่นพระเจ้าแผ่นดินหรือพระยาหรือว่านะเจ้าใหญ่นายโตหรือว่ารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ดีใช้ให้ไปเก็บภาษีอากรจากราษฎรแต่กลับไปเรียกเก็บมากกว่ากำหนดโอ้โหนี่เรียกว่ากินภาษีอากรนะกินหยาดเหงื่อของประชาชนเรียกว่าถูกเป็นเจ้าพนักงานให้ไปเก็บภาษีอากรจากราษฎรแต่กลับเรียกเก็บมากกว่ากำหนดผู้ที่เคยกล่าวให้ร้ายนอกจากนั้นนะนอกจากเก็บภาษีมากกว่ากำหนดแล้วอันที่1 2เป็นผู้ที่เคยกล่าวให้ร้ายแก่ผู้อื่น3ฆ่าตีผู้ที่เป็นมิตรกับตนนะรวมทั้งผู้ที่กระทำบาปโดยใช้อำนาจข่มขู่ผู้อื่นว่าจะใช้คือฆ่าผูกมือและเท้านะจะใช้เชือกจะใช้อะไรผูกมือและเท้าของเขาหรือว่าจะฆ่าเขาข่มเหงเขารังแกเขาไปขู่ผู้อื่นนะไปใช้อำนาจข่มขู่ผู้อื่นอย่างเช่นเป็นตำรวจใหญ่เป็นทหารใหญ่เป็นอะไรใหญ่ๆเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าหรือว่าเป็นอะไรใหญ่ๆก็แล้วแต่นะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันก็ได้นะไปขู่ข่มเหงรังแกผู้อื่นคนพวกนี้แหละครั้นตายไปแล้วจะได้เกิดในนรกขุมนี้นี่แหละญาติโยมทั้งหลายเรียกว่าบุพกรรมในคูฏนรกขี้นี้ก็คือไปเก็บภาษีอากรจากราษฎรมีหน้าที่ไปเก็บแต่กลับเรียกเก็บมากกว่ากำหนดเป็นผู้ที่เคยใช้ให้ร้ายแก่ผู้อื่นนะฆ่าตีเพื่อนฝูงที่เป็นมิตรกับตนแล้วก็
ใช้อำนาจข่มขู่ผู้อื่นว่าจะฆ่าจะทำลายเขาจะมัดมือมัดเท้าเขาจะตีเขาจะข่มเหงรังแกเขาคนแบบนี้แหละญาติจบทั้งหลายจะไปตกในคูดนรกนี้คูดนรกนี้เป็นยังไงบ้างมาดูซิว่าความเป็นอยู่ในนรกขุมนี้เป็นยังไงบ้างความเป็นอยู่ในคูดนรกขุมที่หนึ่งนี่แหละคูดนรกนี้จมอยู่ในนรกขุมนี้ญาติจบทั้งหลายนรกขุมนี้จมอยู่ในแม่น้ำใหญ่นรกขุมนี้นะมันอยู่ใต้แม่น้ำใหญ่ที่เต็มไปด้วยอาจมเหม็นยิ่งนักนรกขุมนี้เรียกว่าอยู่ในแม่น้ำใหญ่เป็นแม่น้ำเลยใครไปตกนรกขุมนี้จะเป็นแม่น้ำใหญ่ๆทีเดียวญาติจมทั้งหลายแต่เป็นแม่น้ำขี้แม่น้ำเหม็นแม่น้ำนี้แม้อยู่ห่างร้อยโยชน์ไกลมากก็ยังเหม็นอยู่เมื่ออยู่นานทนไม่ไหวอยู่นานทนไม่ไหวก็กินขี้แทนข้าวแทนน้ำทุกวันเรียกว่าอยู่ที่นี่แหละก็กินขี้นี่แหละแทนข้าวแทนข้าวแทนน้ำทุกวันในโคตรนรกนี้เต็มไปด้วยหมู่หนอนเป็นอันมากมีหนอนเป็นอันมากแต่ละตัวปากแหลมดังเข็มโอ้โหในแม่น้ำนี่แหละที่สัตว์นรกไปตกอยู่ในนรกขุมนี้นะเรียกว่าสัตว์นรกขุมนี้กินขี้เนี่ยแทนข้าวแทนน้ำทุกวันและในโคตรนรกนี้ก็เต็มไปด้วยหมู่หนอนเป็นอันมากหนอนแต่ละตัวนี่ปากแหลมเหมือนเข็มอ้วนพีตัวเท่ากับช้างสารหนอนนี่ปากแหลมเหมือนเข็มแต่ตัวหนอนนี่อ้วนพีเท่ากับช้างสารฟังกันดูก็แล้วกันหนอนนี่พากันแทะพากันและเล็มกัดกินสัตว์นรกอย่างอร่อยจนเหลือแต่กระดูกนะและพากันแทะกระดูกให้ได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งนักสัตว์นรกที่อยู่ในคูดนรกนี้ได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งนักจากการที่หนอนพากันแทะพากันกินอย่างอร่อยจนเหลือแต่กระดูกกินกระดูกแล้วก็ยังแทะกระดูกกันอีกสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งนักนอกจากถูกกินจะถูกแทะเนี่ยแล้วก็ยังเหม็นยิ่งนักในนรกขุมนี้ทีนี้ญาติโยมทั้งหลายมาฟังอีกนอนบางตัวนอนหนอนนรกนะนอนนรกบางตัวที่ยังเล็กพอเข้าถึงกายอันใหญ่โตของสัตว์นรกได้แล้วก็พากันไต่เข้าไปในปากกัดกินไส้ใหญ่ไส้น้อยตับปอดผังผืดแล้วก็ลอดออกมาทางทวารเบื้องล่างบางทีก็ลอดมุดขึ้นไปทางทวารเบื้องล่างแล้วก็ขึ้นไปทางทวารเบื้องบนก็มีนะบางทีก็เข้าทวารเบื้องล่างกัดกินอวัยวะภายในเสร็จสิ้นกินทั้งในเรียบเลยออกจากปากนะออกทางปากดูหน้าเสียดสีเอียนยิ่งนักโอ้โหปากสัตว์นรกก็เรียกว่าหนอนนี่มันตัวเท่ากับช้างสารแล้วก็ปากมันแหลมดังเข็มมันยังมุดเข้าทางทวารและทะลุออกทางปากสัตว์นรกสัตว์นรกในนรกคู่นรกนี้นรกตัวใหญ่นะสัตว์นรกนี่มันตัวใหญ่เลยมีหนอนตัวเท่าช้างนี่ออกทางปากดูหน้าเสียดสีเอียนยิ่งนักต้องเสวยทุกข์ในคูดนรกนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมซึ่งตนเองได้เคยทำเอาไว้ในขณะเป็นมนุษย์นั่นเองนี่แหละญาติโยมทั้งหลายแม่นรกบริวารนะขุมที่หนึ่งคือคูดนรกอยู่รอบๆนรกทั้ง8ขุมอยู่รอบๆมหานรกนั่นเองขุมแรกก็คือคูดนรกจำไว้นรกที่เต็มไปด้วยขี้กินขี้อยู่กับความเหม็นและยังถูกหนอนตัวอ้วนพีเท่ากับช้างสารปากแหลมเหมือนเข็มพากันแทะกินสัตว์นรกอย่างอร่อยแล้วก็ยังมุดจากทวารทะลุออกทางปากสัตว์นรกในนรกกลุ่มนี้เรียกว่าเสวยทุกข์ทรมานอย่างหนักและคนที่ทำกรรมอย่างนี้จะไปตกในนรกขี้ก็คือไปเก็บภาษีอากรจากราษฎรเจ็บและแค่เจ็บเกินกว่ากำหนดเอาละเจ้านายให้ไปเจ็บธรรมดาก็เจ็บเกินกว่ากำหนดนี่ไปขู่นรกอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ร้ายแก่ผู้อื่นให้ร้ายแก่พระสมณะชีพราหมณ์ให้ร้ายแก่ผู้อื่นทุกคนน่ะที่ไปให้ร้ายแก่ผู้อื่นเขาไม่ได้ทำก็ว่าเขาทำนอกจากนั้นยังฆ่าตีผู้ที่เป็นมิตรกับตนนะเป็นเพื่อนแท้ๆยังอุตส่าห์ไปฆ่าไปตีเขาได้ทั้งที่เขาเป็นเพื่อนของตัวเองอันนี้นอกจากนั้นยังกระทำบาปโดยการข่มขู่ข่มเหงผู้อื่นขู่นะยังไม่ได้ฆ่านะเพียงแต่ไปขู่ให้เขากลัวเขาตกใจขู่ว่าจะฆ่าขู่ว่าจะมัดคือมัดเท้าขู่ว่าจะแขวนไปขู่ว่าจะแขวนคอเขาแล้วก็ข่มเหงรังแกเขาไปขู่แล้วก็ยังสมข่มเหงรังแกเขาด้วยคนที่ทำกรรมอย่างนี้แหละเป็นบุพกรรมทำกรรมทำเวรชั่วๆอย่างนี้แล้วก็จะตายไปตกในคูดนรกนรกแห่งขี้เหม็นๆนี่แหละญาติโยมทั้งหลายโอ้โหนี่น่ากลัวเหมือนกันเนาะถือว่าใครที่ทำเข้าไปแล้ว
ก็ระมัดระวังตัวหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าแหมคูดนรกขี้แล้วก็ใครที่เรียกว่าไปเจ็บภาษีอากรเนาะฉะนั้นรัฐบาลใช้ให้ผู้ที่ทำงานอยู่ในการเจ็บภาษีอากรก็ไปเจ็บเกินราคานี่ก็ระวังหน่อยก็แล้วกันแล้วก็การให้ร้ายว่าร้ายกล่าวร้ายผู้อื่นการฆ่าตีมิตรสายของตนเองและก็การใช้อำนาจข่มขู่ผู้อื่นจะใช้คือคาผูกมือผูกเท้าเขาข่มเหงรังแกเขาเรียกว่าเพียงแต่ขู่นะยังไม่ได้ฆ่าเพียงแต่ข่มเหงรังแกแต่ยังไม่ได้ฆ่าก็จะไปตกนรกขุมนี่แหละญาติโยมทั้งหลายถือว่านรกชี้เป็นหลุมแรกเป็นขุมแรกที่อยู่รอบมหานรกเรียกว่ารอบๆ4ทิศเลยของมหานรกนั่นเองนี่แหละเรียกว่าใน16ขุมเนี่ยอันนี้เป็นขุมที่1อยู่รอบๆมหานรกนั่นเองญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นแหมกรรมชั่วที่ไปตกนรกขี้นี่มันเหม็นมากๆเลยเรียกว่าอยู่ตั้งห่างตั้ง100โยชน์ก็ยังเหม็นอยู่และสัตว์นรกนี้ก็ทนไม่ไหวมันหิวเนาะทนไม่ไหวก็ต้องกินขี้นี่แหละแทนข้าวแทนน้ําโอ้โหเรียกว่าไม่มีอะไรจะกินมันหิวเนาะก็กินขี้นี่แหละแทนข้าวแทนน้ำและน้ำนี่ก็เป็นน้ำเหม็นมากแล้วก็เต็มไปด้วยหมูนอนช้อนชัยแต่ละตัวนี่ปากแหลมเหมือนเข็มแต่อ้วนผีเท่าช้างสารแล้วก็ยังมากัดแทะสัตว์นรกกินจนเหลือแต่กระดูกอย่างอร่อยกินกระดูกหมดแล้วยังแทะกระดูกเข้าไปอีกสัตว์นรกก็ยิ่งทุกข์ทรมานนะแล้วก็นอนบางตัวที่ยังเล็กนะตรงนอนที่มันยังเล็กเนี่ยก็เข้าไปในกายอันใหญ่ของสัตว์นรกคือนอนตัวเล็กนี้นอนตัวที่ไม่ใหญ่ๆเท่าช้างนะนอนตัวเล็กซะก่อนเข้าไปในร่างกายของสัตว์นรกแล้วก็พากันไต่เข้าไปในปากกัดกินไส้ใหญ่ไส้น้อยตับปอดทุกสิ่งทุกอย่างกินไปหมดกินจนกระทั่งออกมาทางปากจนกระทั่งหนอนนี่มันตัวเท่าช้างเพราะมันกินอิ่มกินไส้กินปอดกินพุงแล้วก็ทะลุทวารทั้งหลายหน้าสีเสียนอย่างที่สุดญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นใครที่ทำกรรมอย่างที่กล่าวมานี้ระวังตัวของท่านไว้หน่อยก็แล้วกันใครที่โกงภาษีอากรหรือไปเจ็บก่อนกำหนดรีดไถเนี่ยระวังไว้เจอแน่นอนนรกคูดนรกขี้เหม็นเป็นชีวิตเป็นมนุษย์ก็ทำกรรมแต่เหม็นๆอย่างนี้แหละจึงตายไปตกนรกขี้คนที่ปากร้ายกล่าวร้ายคนอื่นด้วยวาจาคนที่ปากเหม็นก็ไปตกนรกขี้คนที่ฆ่าตีเป็นมิตรคนที่ฆ่าตีผู้ที่เป็นมิตรกับตนนี้เรียกว่าเหม็นนะเหม็นเหมือนกันเพราะว่ามิตรแท้ๆอย่างอุตส่าห์ฆ่าตีได้ก็ไปตกนรกเหม็นเหมือนกันรวมทั้งผู้ที่ใช้อำนาจข่มขู่ผู้อื่นตัวเองมีอำนาจแล้วก็เอาอำนาจนี้ไปข่มขู่รังแกข่มเหงผู้อื่นรังแกเขาทำร้ายเขาขู่เขาแล้วก็ทำให้เขานี่หวาดกลัวนอนไม่หลับกินไม่ได้แล้วก็หวาดผวาเพราะว่าใช้อำนาจไปขู่เขาแล้วก็บังคับเขาหลายๆอย่างอันนี้จะได้ไปโคตรนรกนี่แหละญาติโยมทั้งหลายแม่วันนี้นรก16ขุมรอบๆมหานรกนะเดี๋ยวเราญาติโยมทั้งหลายฟังถึงขุมแรกแล้วพรุ่งนี้เข้าไปขุมต่อๆไปก็แล้วกันอะไรญาติโยมทั้งหลายตมาพระมหาธีรนาถอคติโรหมดเวลาแล้วจึงขอเจริญพรลาญาติโยมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร